สวัสดีครับผมเดินทางไปตามถนนชยังกูลก็เดินทางลงไปทางใต้ขวามือก็เป็นโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิผ่านสะพานห้วยคุ้มขวามือก็เป็นมาสด้าซ้ายมือก็เป็น MG ทางซ้ายนี่ก็เป็นป่าพื้นใหญ่ก็มีข่าวว่าจะขายยกแปลงก็คือไม่แบ่งขายครับเจ้าของเป็นครูผมขอไม่ออกชื่อเจ้าของที่นะครับปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วขวามือก็เป็นที่ของบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมก็ซื้อที่ไว้หลายแห่งคือมองเห็นก็รู้เลยนะครับเป็นที่ที่ทมเรียบร้อยแล้วซ้ายมือเป็นโรงเรียนเมืองอุบลห้างจำหน่ายรถยนต์มือสองที่อุบลนี่ก็มีเยอะนะครับขวามือก็เป็นปตท.ขามใหญ่ซ้ายมือเป็นวัดด้ามพระถนนเส้นนี้ก็มีห้างและร้านค้ามากกว่าถนนแจ้งสนิทเพราะถนนเส้นนั้นส่วนมากก็เป็นสถานที่ราชการมีห้วยจระแมที่น้ำท่วมบ่อยแต่ถนนเส้นนี้ก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมครับผมนำเส้นทางเดินรถมาให้ดูด้วยก็ขับรถมาตามเส้นทางนี้ผ่านบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมสำนักงานใหญ่ที่มีเนื้อที่มากที่สุดในเอเชียสายมือก็เป็นห้างแสงถาวรสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุบลราชธานีขวามือเป็นตลาดดอนกลางแยกขวามือคือถนนคลังอาวุธซึ่งสามารถเดินทางไปที่ถนนแจ้งสนิทเพื่อเดินทางต่อไปที่จังหวัดยโสธรได้ายมือก็เป็นโชว์รูมและศูนย์ซ่อมบริษัทสยามนิสสันอ
ผ่านอยู่ปากขวามือเป็นสุสานห้วยเสยซ้ายมือก็เป็นทางเบี่ยงแยกวรรณารมย์ไปออกที่ข้างสถานีขนส่งจังหวัดอุบลครับเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองข้างหน้าก็มองเห็นป้ายโฆษณาแบมแบมกับลดิสาก็ขอออกนอกเรื่องไปหน่อยนะครับขณะที่โพสต์คลิปในวันนี้ที่กรุงปักกิ่งก็มีภาพของลดิสาเต็มเมืองไปหมดผมก็ได้นำภาพมาให้ดูถนนเส้นนี้ก็เดินทางไปแยกมโนรมแล้วก็แยกกุฎลาดสามารถเดินทางต่อไปที่อำเภอพิบูลมังสาหารต่อไปยังชายแดนช่องเมฆได้ปั๊มปตท.ก็อยู่ทางซ้ายมือผมก็ต้องแวะที่ปั๊มนี้ก่อนเพราะต้องเติมเบนซินวันนี้ลิตรละ37บาทครับก่อนเลี้ยวซ้ายก็ต้องรอให้รถที่มาทางขวาไปก่อนนะครับสำนักงานไปรษณีย์ไทยอุบลราชธานีก็อยู่ทางด้านซ้ายมือปัจจุบันก็ต้องปรับตัวต้องมีสาขาย่อยเยอะเพราะมีคู่แข่งมากทั้งเคอรี่และทั้งแฟลตขวามือก็เป็นสวนวรรณารมย์กฎจราจรนี้เมื่ออยู่เทินแล้วก็ต้องชิดขวานะครับเมื่อรถว่างแล้วค่อยชิดซ้ายอ
ถนนเส้นนี้เมื่อสร้างทางต่างระดับเสร็จแล้วในอุโมงค์ก็จะมี4ช่องทางจราจรส่วนแยกดงอู่พึ่งในอุโมงค์ก็จะเป็น6ช่องการจราจรครับแยกวนารมณ์นี้เนื้อที่ก็จะแคบกว่าแยกดงอู่พึ่งซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนหัวเฉียวอุบลราชธานี2โรงเรียนแรกก็อยู่ในเมืองศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้คนหนึ่งก็เป็นนักวาดรูปการ์ตูนที่มีชื่อเสียงก็คือชัยรัชวัฒน์ที่วาดภาพการ์ตูนอยู่ในหนังสือพิมพ์ดารัตครับเลี้ยวซ้ายไปตามถนนชัยยังกูลขวามือคือห้างบิ๊กซีขวามือก็เป็นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นขวามือก็เป็นทางแยกไปที่ตลาดหนองบัวไปวัดพระธาตุหนองบัวไปออกที่ถนนเลี่ยงเมืองเพื่อต่อไปที่ถนนแจ้งสนิทเพื่อเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษและแยกไปจังหวัดยโสธรได้ปั๊มปตท.สาขาชัยยังกูลครับผ่านกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงขวามือก็เป็นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ซ้ายมือเป็นห้างซูนีแกรนด์ก็เป็นห้างสรรพสินค้า
ซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีซ้ายมือก็เป็นห้างโลตัสก็จะมีการโอนกิจการโลตัสรวมกับไมโครก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2564นี้ขวามือก็เป็นโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีสอสอซ้ายมือก็เป็นโรงแรมเนวาดาซ้ายมือก็เป็นธนาคารธกส.เมื่อถูกลอตเตอรี่ก็มาขึ้นเงินที่นี่ได้ครับยกเว้นรางวัลที่1แยกนี้แต่เดิมก็เรียกว่า3แยกวิมานทองปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่า3แยกเกียรติสุรนนท์เลี้ยวขวาก็ต้องชิดช่องขวานะครับขวามือก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตรงไปก็จะเป็นหอนาฬิกาซึ่งมีที่เดียวในเมืองอุบลเมื่อก่อนยังไม่สร้างหอนาฬิกานี่ก็จะเป็นวงเวียนมีเนินดินมีต้นไม้ข้างบนเนินวงเวียนอีกครั้งหนึ่งก็มีที่นั่งเล่นให้มองดูรถแล่นไปมาได้วงเลี้ยวขวาที่วงเวียนนี้ซ้ายมือก็เป็นศูนย์โอท็อปอุบลขวามือก็เป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกซ้ายมือก็คือบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผ่านห้วยม่วงผ่านวายสแควร์ฟู้ดมอลล ขวามือก็คือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ วันนี้ผมพามาดูเส้นทางเพียงเท่านี้ครับก็จะนำเส้นทางอื่นมาให้ดูอีกในวันข้างหน้าวันนี้สวัสดีครับ